ทำคำสอนพระเจ้านี้ทันสมัยและเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นไงครับทำให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและความหมายเพราะอะไรมีความรู้ความเข้าใจในชีวิตไม่ได้อยู่แบบไม่รู้อะไรใช่ไหมในทางตะวันตกได้รู้วัตถุธรรมมากมายไก่กองแต่ชีวิตเขาไม่รู้เพราะไม่รู้เป็นไงเครียดเครียดก็คือความทุกข์ใช่ไหมเพราะความเครียดสั่งสมไม่ได้งานเป็นไงไมเกรนโรคกระเพาะความดันโลหิตสูงเป็นไงพฤติกรรมเบี่ยงเบนและไปหนักๆเข้าซึมเศร้าเหงาหงอยหนักๆสะสมไปเรื่อยๆเป็นไงมะเร็งนี่คือเหตุผลที่ทำให้ฝรั่งตะวันตกหันมาศึกษาพุทธศาสนาว่าคือ1เป็นศาสนาที่เป็นปัจจุบัน2เป็นศาสนาที่เป็น practical practicing ปฏิบัติได้จริงฝึกฝนจริงเห็นจริงเหตุผลรองรับในปัจจุบันทำสติเดี๋ยวนี้ทำสมาธิได้เดี๋ยวนี้มีปิติสุขเกิดขึ้นทันทีเห็นเดี๋ยวนี้ชัดเดี๋ยวนี้เห็นไหมสามเป็นธรรมอันไม่ประมาทในชีวิตโอ้ได้ให้ความรู้ในศาสนาธรรมว่าเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีเกิดขึ้นมันต้องมีแก่มีเจ็บและที่สุดทุกชีวิตต้องตายนี่คือมรณานุสติให้ดำรงชีวิตโดนความไม่ประมาทโอ้นี่พุทธฝรั่งยอมรับและต่อมาเป็นไงและสามารถพ้นทุกข์ได้พุทธศาสนาให้คำตอบไม่ใช่ศาสนาให้การอ้อนวอนร้องขอเป็นศาสนาที่1คุณเลือกชีวิตด้วยตัวคุณเองได้ว่าคุณอยากจะมีชีวิตอยู่แบบไหนซึ่งศาสนาอื่นชีวิตคุณถูกกำหนดพระเจ้าเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตคุณนะท้องฟ้าดวงดาวกำหนดชะตาชีวิตคุณนะต้นไม้ใบหญ้านะจอมปลวกกำหนดชีวิตคุณนะไอ้นั่นเขาเรียกว่าไสยศาสตร์ใช่ไหมแต่พุทธศาสตร์ผู้รู้มีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงเพราะนั้นเป็นศาสนาที่คุณเลือกชีวิตของคุณเองได้ด้วยอะไรด้วยกรรมด้วยกรรมคือเจตนานั่นเองทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าดีก็ตามหรือชั่วก็ตามนั้นคุณมีโอกาสที่จะเลือกชีวิตด้วยตัวคุณเองได้2ได้ให้แนวการประพฤติปฏิบัติไม่เพียงแต่ให้เห็นว่าคุณมีโอกาสเท่านั้นแต่ยังให้แนวการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ชั้นโลกิยะจนถึงขั้นโลกุตตระ3ให้คุณเห็นเป้าหมายของชีวิตว่าเป้าหมายของชีวิตตั้งแต่ระดับนะเป็นพรหมจรรย์ตั้งแต่ระดับเป็นเกิดจนกระทั่งเป็นเด็กนะมาศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งมาเป็นคฤหัสถ์จบการศึกษามารู้จักหาอยู่หากินทำมาหากินบนสัมมาอาชีวะนะจนกระทั่งมีคู่ครองแล้วก็ให้หลักธรรมของความเป็นคู่ครองคืออะไรคารวะธรรมทั้ง4มีคู่ครองเป็นยังไงควรจะต้องมีสัจจะธรรมะขันติจาคะจึงจะทำให้คู่ครองยั่งยืนเป็นคู่ครองที่เป็นคู่สร้างคู่สมเห็นไหมฮะอยู่กันนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเห็นไหมฮะอันนี้คือโอ้หลักธรรมคำสอนท่านได้ให้ไว้มากมายอันนี้คือจึงทำให้ฝรั่งเขาบอกว่าโอ้สุดยอดนะพุทธศาสนาได้ให้เห็นภาพที่จับต้องได้เป็นจริงที่สัมผัสได้ทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้คือฝรั่งคืออะไรเรื่องสติ mindfulness เรื่องของสติเห็นไหมตอนนี้ทุกอาชีพเด็กนักเรียนในตะวันตกในอังกฤษอเมริกาในรัสเซียเริ่มฝึกสมาธินะเริ่มปฏิบัติเดี๋ยวนี้เนี่ยนะนิสิตอย่าไปมองว่าฝรั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้นะฝรั่งเดี๋ยวนี้นั่งขัดสมาธิเก่งกว่าเราก็มีเยอะนะซึ่งเมื่อก่อนนั้นวัฒนธรรมเขาไม่ได้มานั่งขัดแบบเราขัดพื้นใช่ไหมวิถีตะวันออกเนี่ยเราคุ้นเคยกับการนั่งขัดสมาธิกับพื้นของเขาเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยว่าแข้งขาเขาการที่จะคูมันลำบากมันเจ็บมันปวดแต่ปัจจุบันเราได้เห็นแล้วฝรั่งเขานั่งสมาธิกันได้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาที่ทำให้เขาเห็นว่าเป็นจริงและทำให้เขาเกิดความศรัทธาที่จะหันมาสนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราเองซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยผมกล้าบอกได้ณวันนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานะนี่เราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายเรานะแต่ให้เห็นจริงๆว่า
ไทยเนี่ยคือศูนย์กลางพุทธศาสนาโดยเฉพาะฝ่ายเถรวาทเนี่ยอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนและไม่ว่าฝรั่งที่ไหนมาถ้าจะมาศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาในลักษณะฝ่ายเถรวาทแล้วสังเกตดูเถอะจะมาที่เมืองไทยอันนี้คือให้เห็นภาพทั้งหมดเพราะฉะนั้นนิสิตเรียนวิชานี้แล้วขอให้เชื่อมั่นนะครับเป็นความก้าวหน้าการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีวิชานี้ถือเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเป็นนวัตกรรมทางจิตวิญญาณนะครับที่มหาวิทยาลัยรู้จักที่จะเอาหลักพุทธธรรมเข้ามาและก็ให้นิสิตได้เรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจทีนี้ในแง่ของชีวิตเนี่ยที่ว่าธาตุ6อายตนะ6ขันธ์5ตรงนี้เนี่ยที่ว่าเป็นฝ่ายโลกียะตรงนี้ก็คืออะไรเพราะยังมีความเป็นอัตตาอยู่ความอัตตาคือความเป็นตัวตนความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อันนี้ก็คือฝ่ายโลกียะเห็นไหมซึ่งยังอิงของความเป็นตัวตนซึ่งฝ่ายนี้เป็นไงมีชีวิตมีความเป็นไปของชีวิตและเป็นยังไงก็ต้องเผชิญกับทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมฮะเหตุแห่งทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์นั้นคืออะไรตัณหาและอุปาทานอุปาทานคืออะไรคือความทยานอยากมากขึ้นจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองอันนี้คือเหตุและเมื่อยึดมั่นถือมั่นทุกข์ในอริยสัจก็เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ขออธิบายนิดนึงเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจว่าทุกข์ในสามัญลักษณะทุกข์คือสิ่งที่ไม่อาจคงทนอยู่สภาพเดิมได้ย่อมต้องกวนแปรไปในท่ามกลางเมื่อกวนแปรไปในท่ามกลางจึงชื่อว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงสิ่งซึ่งไม่อาจคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ที่เรียกว่าทุกขังเมื่อปวนแปรไปในท่ามกลางที่เรียกว่าอนิจจังไม่อาจถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือไม่อาจไปบังคับบัญชาได้เรียกว่าอนัตตาอันนี้คือทุกข์ที่มีอยู่เป็นสามัญลักษณะทั่วไปในสังคตธรรมตอนนี้ที่พูดนี่นิสิตอย่าเพิ่งงงเรากำลังอยู่ในหัวข้อใหญ่คือสังคตธรรมคือธรรมอันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งล้วนแล้วที่จะต้องยืนอยู่บนสามัญญาลักษณะนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งไม่ว่าจะเป็นธรรมในฝ่ายรูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำลำธารอุกาบาตท้องฟ้าดวงดาวมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือฝ่ายรูปธรรมและทำเป็นฝ่ายนามธรรมคือจิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมไม่อาจคงทนสภาพเดิมได้ใช่ไหมอันนี้คือสามัญลักษณะทั่วไปแต่ทุกตรงนี้เนี่ยที่กำลังพูดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกในอริยสัจสี่ทุกอริยสัจ4ซึ่งทุกในอริยสัจ4คือทุกที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีสมุทัยเหตุก็คือมีตัณหาอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นมันต่างหากทุกในสามัญลักษณะเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นผลจึงปรากฏเช่นนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมบัติเป็นไปตามกฎแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วทุกข์ในอริยสัจจะเกิดขึ้นทันทีคืออะไรทุกข์เกิดจากความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเล่าร้อนใจความหงุดหงิดความวิตกกังวลใจความเครียดความซึมความเศร้าความเหงาความหงอยทั้งหมดทั้งมวลนี่คือทุกข์ในอริยสัจทั้งสิ้นเห็นมั้ยฮะอันนี้คือให้เห็นภาพแล้วนะในแง่ของทุกข์และตัวนี้แหละทำอันเป็นฝ่ายโลกียะที่มีความเป็นอัตตาตัวตนและก่อให้เกิดนะสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายไกลกองตัวนี้แหละจึงเกิดกรรมดำและกรรมขาวเกิดขึ้นเห็นไหมซึ่งตราบใดที่ยังมีอัตตาตัวตนตราบนั้นก็ยังมีการทำทั้งกรรมดีและชั่วเห็นไหมกรรมดำคือทุกขติกรรมคือเหตุวิบากคือผลซึ่งถ้ามีความลุ่มหลงมัวเมา
เขาเรียกโมหะแต่ไงผลไปปรากฏได้อัตภาพคือเดรัจฉานถ้ามีความกลัวนั่นกลัวนี่ผลคืออสุรกายถ้ามีโลภะความโลภเขาเรียกเปรตถ้ามีโทสะความโกรธเป็นไงเล่าร้อนเป็นทุกข์เป็นไฟเขาเรียกนรกตรงนี้กรรมดำกรรมคือเจตนาเจตนาที่เป็นอกุศลคือกรรมดำผลวิบากคือความลุ่มหลงมัวเมาความกลัวความโลภความโกรธและเมื่อละสิ้นจากอัตภาพนี้แล้วผลวิบากไปปรากฏก็คือเดรัจฉานอสุรกายเปรตสัตว์นรกตรงนี้เขาเรียกอบายภูมิตรงนี้นิสิตนะครับผมกำลังจะนำไปว่า 1. ในสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะสัมมาทิฏฐิโลกิยะสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือมีความเห็นมีความรู้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงในสัมมาทิฏฐินั้นในลักษณะที่ยังเป็นโลกิยะนั้นก็คืออะไรมีความรู้เข้าใจคือ1ทานมีผลการทำบุญกุศลมีผลนั่นหมายความว่าอะไรกฎแห่งกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาททำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าดีก็ตามชั่วก็ตามเพราะนั้นนี่คือสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะสัมมาทิฏฐิก็คืออย่างน้อยมีความรู้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยพูดให้เห็นภาพต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเรื่องของภพภูมิเพราะตอนนี้กำลังก้าวเข้ามาสู่ความเป็นภพภูมินะเรื่องของภพภูมิไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งมีใครไปบัญญัตินั่นเรื่องของภพภูมิเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วดำรงอยู่แล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภพภูมิก็มีอยู่แล้วเนี่ยดำรงอยู่แล้วภพภูมินั่นคือความเป็นเหตุเป็นผลตราบใดที่จิตยังทำสิ่งซึ่งดีและชั่วคือกุศลและเจตนาและอกุศลเจตนาหรือพูดกันว่าทำสิ่งทั้งที่เป็นบุญและบาปทางจิตแล้วไซตราบนั้นผลวิบากย่อมปรากฏเป็นภพภูมินี้คือเหตุและผลไม่ใช่เรื่องบัญญัตินะแต่เป็นเรื่องที่เกิดจากเหตุและผลเป็นกฎแห่งกรรมซึ่งดำรงอยู่มีอยู่นี่คือสิ่งที่มีก่อนพระพุทธเจ้าได้ซ้ำไปดำรงอยู่ด้วยเพราะเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ไม่ใช่ใครไปบัญญัติไม่ใช่เรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าฉันไม่เชื่อเรื่องภพภูมิฉันก็ไม่ต้องตกนรกไม่ใช่ถ้าตราบใดที่ท่านผิดศีล5ข้อแน่ท่านตกนรกแน่ถึงแม้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมนี่คือสัมมาทิฏฐิฝ่ายโลกิยะซึ่งเชื่อในกฎแห่งกรรมและสัมมาทิฏฐิฝ่ายกุรยะคือเชื่อในอุบัติการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงใช่ไหมเชื่อในการตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณมีจริงนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริงนี่คือโลกิยะสัมมาทิฏฐิที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นแม้แต่เรื่องภพภูมิก็มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและพุทธเจ้ายังอรรถาธิบายที่มากกว่าภพภูมิก็คืออะไรเดี๋ยวลำดับต่อไปก็คือพระนิพพานเหนือจากภพภูมิคือเหนือจากการปรุงแต่งเห็นไหมนี่คือสิ่งพุทธเจ้าได้ค้นพบอันนี้เราพูดมาถึงเรื่องกรรมดำแล้วต่อมากรรมขาวคือสุคติสุคติก็คือถ้าท่านเป็นไงครับประพฤติอยู่ในศีล5แน่นอนคุณมีมนุษยธรรมนี่คือธรรมของความเป็นมนุษย์ในขณะเดียวกันธรรมหรือศีล5นี้ก็ทำให้คุณเป็นมนุษย์อันนี้สิทธิ์เข้าใจไหมศีล5เนี่ยเป็นทั้งคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และเป็นทั้งตัวเหตุที่นำไปสู่ผลคือให้ได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยที่เรียกว่ามนุษยธรรมคือมีธรรมที่ประจำใจของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มนุษย์สงความเป็นที่ผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐเห็นไหมนี่คือมนุษย์แต่ถ้าคุณบวกด้วยศีล5ขึ้นไปอีกคือมีหิริโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเข้าไปอีก
มีความสำนึกที่จะหักห้ามใจไม่ให้ไปกระทำสิ่งซึ่งละเมิดศีลตัวนี้ก็ถือว่าคุณมีภูมิจิตภูมิธรรมที่เป็นเทวดาและตรงนี้ทำให้เป็นคุณได้อัตภาพของความเป็นเทวดาและตรงนี้เป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของเทวดาเห็นไหมฮะและถ้าคุณปฏิบัติสมาธิภาวนาสมาธิมี3ขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิสมาธิซึ่งนิสิตมีอยู่แล้วนะนิสิตทุกท่านมีคณิกะสมาธิคือทานอาหารก็รู้ว่าทานอาหารอ่านหนังสือก็รู้ว่าอ่านหนังสืออาบน้ำก็รู้ว่าอาบน้ำนี่คือมีสติที่พัฒนามาเป็นสมาธิที่มีความตั้งมั่นที่จะจดจ่อเพราะนั้นนิสิตยิ่งช่วงสอบนี้นิสิตต้องใช้สมาธิเยอะว่าต้องอ่านหนังสือจากสติจากคำเป็นวลีเป็นประโยคเป็นบรรทัดเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งเล่มนิสิตต้องโฟกัสเนี่ยคือคอนเซนเทรชันนี่คือเมดิเทชันคือการรวมศูนย์นั่นเองก็คือสมาธิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคณิกะสมาธิมีประจำอยู่ในทุกคนอยู่แล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พัฒนาไปสู่อุปจารสมาธิที่แนบแน่นมากขึ้นและไม่ได้พัฒนาไปสู่อัปปนาสมาธิซึ่งอันนี้ให้ความรู้ระดับลึกนิดนึงให้นิสิตได้เห็นภาพว่าอัปปนาสมาธิก็คือสมาธิระดับฌานซึ่งฌาน1ถึงฌาน4เขาเรียกรูปฌานซึ่งตรงนี้เกี่ยวข้องกันว่าจะได้เป็นรูปประพรมนะรูปประพรมซึ่งตรงนี้ก็ให้เห็นภาพว่าถ้ายังดำรงสมาธิในระดับฌาน1ถึงฌาน4แล้วไซละธาตุขันธ์ไปในขณะนั้นก็จะได้อัตภาพไปอุบัติเป็นรูปภพถ้าปฏิบัติไปถึงอรูปฌานและละธาตุขันธ์ในขณะที่ดำรงฌานได้ก็จะเป็นอรูปภพซึ่งอันนี้ย้อนประวัติของพระพุทธเจ้าให้นิสิตได้เห็นภาพว่าในช่วงที่เจ้าชายสิทธัตถะแสวงหาวิโมกขธรรมอาจารย์คนแรกที่ไปคือใครนิสิตพอนึกออกไหมอาราลดาบทอาราลดาบทได้ฌาน7ก็คืออรูปฌานที่3ถ้าพูดอรูปฌานเนี่ยอรูปฌานมี4อรูปฌานที่3ถ้าพูดทั้งหมดก็คือฌาน7พอคนที่2เพราะพุทธเจ้าสำเร็จแล้วนี่ได้ถึงแล้วนี่ฌาน7ต่อไปหาใครอุทกดาบทุกเราบอกนั้นฌาน8อรูปฌานที่4นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ซึ่งนิสิตค่อยๆศึกษาแต่ผมให้หัวข้อไว้พูดตรงนี้เอาไว้เพื่อให้นิสิตอย่างน้อยเห็นว่าพุทธศาสนามีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลและอธิบายได้ว่าผลปรากฏที่ได้ไปเกิดเป็นภพภูมินั้นมาจากเหตุอะไรอธิบายได้ด้วยเจ้านี้ทรงเป็นสัพพัญญุตญาณทรงรู้เหตุรู้ผลรู้ที่ว่าที่มาที่ไปเพราะนั้นถึงบอกว่าชีวิตนี้นิสิตเลือกได้อยากจะเลือกเป็นอะไรถ้านิสิตบอกว่าเออฉันไม่พอใจในความเป็นมนุษย์ฉันมักโกรธไปเรื่อยๆโกรธไปเรื่อยๆโมหะจริตไปเรื่อยๆและถ้าตายขณะโกรธนี่นรกเขาเรียกภพภูมิที่จิตก่อนแล้วมันสั่งสมและเมื่อละอัตภาพไปอย่างนั้นนรกก็จะเป็นผลปรากฏเพราะฉะนั้นเรื่องของสัมมาทิฏฐิฝ่ายโลกิยะก็คือเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมและเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมก็คือตามใดที่ยังเป็นปุถุชนตามนั้นก็ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ยังอยู่ในความที่ว่าดิ้นรนอยู่ในภพภูมิเหล่านี้อยู่นะฮะอันนี้คือฝ่ายโลกิยะที่เป็นอัตตานะที่เป็นทุกที่มีเหตุนี่คือทุกอริยสัจที่มีเหตุมาจากสมุทัยตอนนี้ฝ่ายโลกุตตระอนัตตาอันนี้สิจะเห็นว่าในแผนกูนี่จากธาตุ6อายะ6ขันธ์5คือชีวิตเราใช่ไหมซึ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเขาก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองด้วยสามัญลักษณะคือนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเมื่อไรจิตของเรามีความยึดมั่นถือมั่นทุกในอริยสัจก็ปรากฏทันที